มีหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็คำถามมาจะปรับลดเป็นอย่างไรนะครับนำเรียนนะครับท่านผอ,อสอบคก็ได้ให้นโยบายมานะครับเป็นบัญชามาว่าในขณะนี้เราก็อยู่ในการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่สามแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขต่างๆในประเทศก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆท่านก็ได้รับทราบอยู่ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพส่วนตัวสุขกานามัยส่วนตัวได้ดีท่านก็ลดลงให้ผมมาถแถลงจันทร์พุธศุกร์นะครับสวันที่เหลือคืออังคารพระเรื่องหัดเนี่ยก็มอบให้ผู้ช่วยโฆษกคุณหมอพันประภาคุณหมอบุ๋มนะครับไปรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์โดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ใดๆที่มีความเร่งด่วนก็ให้ว่างเว้นไปได้แต่ว่าต้อง นำเสนอผ่านพี่น้องประชาชนผ่านเรื่องของอไทยคู่ฟ้าเป็นเว็บไซต์นะครับหรือ Facebook อไทยคู่ฟ้าแล้วก็ Facebook ของสบคนะครับท่านสามารถที่จะไปหาชุดข้อมูลต่างๆได้เหล่านั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังต้องเข้าประชุมนะครับในทุกวันเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของการประชุมซึ่งตอนนี้แทนที่จะ,ะงานจะน้อยลงนะครับตอนนี้ เราประชุมกันบ่อยมากขึ้นเพื่อให้มีการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่มาตรการระยะที่สีา่หากไม่มีอะไรผิดพลาดไปกว่าน,นี้มีการประชุมกันเป็นรายวันวันหนึ่งหลายประชุมเพื่อแสดงความพร้อมของกิจการกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นส่วนใหญ่และสีแดงทั้งนั้นเลยนะฮนะนะว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนหากจะเปิดขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการต้องมี มาตรการมีข้อปฏิบัติมีมาตรการหลักมาตรการเสริมและข้อที่ต้องปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมีคู่มือมาให้พร้อมเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าการเข้าสู่มาตรการระยะที่4มาตรการผ่อนคลายระยะที่4ี่นี้ปลอดภัยกันทั้งประเทศนะครับแล้วยังรวมไปถึงการสู่ระยะของการเปลี่ยนผ่านหากจะต้องมีการเดินทางนะครับระหว่างจังหวัดภายในประเทศกันอย่างเสรี จะเกิดอะไรขึ้นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นจะต้องอมีการจัดระเบียบเป็นอย่างไร